มกมุ่นกับสิ่งที่เราอยากได้อะแล้วมันไม่ได้อ่ะเขาเรียกว่าตาที่สามอ่ะมันไม่เปิดมันปิดอารมณ์ประมาณว่าผีบังตามันจะไม่เห็นเลยไอ้พวกจุดเข้าเทรดสวยๆแบบเนี้ยแบบที่ได้พาคุณไปตรงเนี้ยแล้วก็แป๊บเดียว TP เนี่ยคุณจะไม่เห็นเลยคุณจะไม่รู้คุณจะไม่มีความมั่นใจคุณจะไม่รู้เลยว่าทำไมต้องไปตรงเนี้ยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Trader Wife คลื่นของ Trader นะคะเนื้อหาในวันนี้จะคุยกับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องเทรดได้ทุกสวิงเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างราคาเนี่ยมันมีทั้งลงนะแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็โดนทุบลงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยช่วงที่เวลามันขึ้นหรือมันลงเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันแล้วเราก็อยากจะเก็บกำไรได้ทุกจุดเลยเราต้องรู้อะไรคนที่เขาเนี่ยสามารถที่จะเทรดได้ทุกสวิงจริงๆนะคะมีไหมนะคะอันนี้แหละก็จะมาคุยกับพวกเราในวันนี้กันนะคะเมื่อก่อนนะคะเต้ยเนี่ยเคยรู้สึกเหมือนที่ทุกคนเคยรู้สึกเหมือนกันคือตั้งคำถามกับตัวเองเนาะมันจะดีไหมนะถ้าฉันเนี่ยสามารถที่จะบายได้ทุกจุดที่มันเด้งแล้วก็เซลล์ได้ทุกจุดที่มันย่อลงล่ะเคยตั้งคำถามแบบนี้ไหมความคิดแบบนี้เต้ยเคยคิดมาก่อนแต่เป็นความคิดที่ได้คิดอีกแบบนึงอ่ะอีกเวอร์ชันนึงเต้ยคิดประมาณว่าทำไมตรงนี้ถึงขึ้นทำไมตรงถึงลงทำไมตรงที่กูบายแม่งไม่หวังไม่ขึ้นแบบนี้วะกูบายตรงไหนแม่งลงตรงนั้นเลยอะกูเซลตรงไหนแม่งขึ้นตรงนั้นเลยตอนแรกเวอร์ชันนั้นเลยค่ะเพราะมันเป็นเวอร์ชันที่เราอะยังไม่ตื่นมันนั่งดูแล้วแบบเซลตรงไหนกราฟขึ้นแถวนั้นนั่นแหละขอให้ได้เซลเถอะอย่ามันขึ้นเองส่วนทางพอเราบายตรงไหนแทนที่มันจะขึ้นสิ่งที่ได้เจอคือมันลงเราได้ก็มานั่งคอนเฟิร์มตัวเองว่าคอยดูนะกูเซลตรงไหนนะขึ้นคอยดูนะกูบายตรงไหนนะลงแล้วก็เป็นแบบนั้นตลอดแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดไงเมื่อก่อนยังเป็นเด็กน้อยอยู่ไม่ได้เข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดแล้วเราอ่ะก็คอนเฟิร์มตัวเองแบบเนี้ยตลอดแล้วมันก็เป็นแบบนั้นตลอดทุกคนลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นหมอดูนะเราสามารถคอนเฟิร์มเพื่อนได้เลยนะมึงคอยดูนะเวลามึงเทรดอ่ะคุยกับเพื่อนเนาะบายตรงไหนนะตรงนั้นนั่นแหละที่มึงบายเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวมันลงปากแบบว่าพาเสียมากเลยนะหรือพอดูนะตรงไหนมึงกดเซลล์นะรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันขึ้นเฮ้ยโทรหาเพื่อนเดี๋ยวเอ้ยถ้ามึงบายเมื่อไหร่มึงบอกกูนะเดี๋ยวกูเซลล์ตรงที่มึงบายนั่นแหละให้เพื่อนเป็นอินดิเคเตอร์เลยเฮ้ยตอนไหนที่มึงจะเซลล์มึงบอกกูนะเดี๋ยวกูจะรอบายแถวนั้นคือสวนกันแบบนี้เลยเล่นกันแบบนี้เลยเหมือนกับให้เพื่อนเป็นอินดิเคเตอร์เลยอะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทำไมอ่ะทั้งที่เราอ่ะก็มีความรู้ในการเทรดแต่ว่าทุกจุดที่เราเทรดอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยพอเราเติบโตขึ้นแล้วก็เริ่มศึกษาเรื่องกดแรงดูดมากขึ้นทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนที่เราหมกมุ่นกับสิ่งที่เราอยากได้อ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะสายตาเราคือเขาเรียกว่าตาที่สามอ่ะมันไม่เปิดมันปิดคือมันอารมณ์ประมาณว่าผีบังตามันจะไม่เห็นเลยไอ้พวกจุดเข้าเทรดสวยๆแบบเนี้ยแบบที่ได้พาคุณไปตรงเนี้ยแล้วก็แป๊บเดียว TP เนี่ยคุณจะไม่เห็นเลยผีมันบังตาคุณจะไม่รู้คุณจะไม่มีความมั่นใจคุณจะไม่รู้เลยว่าทำไมต้องไปตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะต่อให้คุณมีความรู้แล้วคุณลองคิดดูเทลงขนาดเนี้ยเมื่อก่อนนะกราฟเทขนาดเนี้ยเต้ยนี่คือแบบประสบการณ์เนาะพอกูบายปุ๊บมึงทะลุเลยแล้วมันก็เจออย่างนั้นตลอดเลยพอมันลงอย่างนี้แรงๆปุ๊บโหบอกเลยว่าเจอจนหลอนน่ะเหมือนผีหลอกอ่ะเข้าใจเขาว่าเจอจนหลอนบ้างเหมือนผีหลอกอ่ะเราไม่กล้าบายเลยเราจะแบบโหพอกราฟเทอย่างเงี้ยกูนั่งกอดอกแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแบบเหมือนโดนผีหลอกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าประสบการณ์เราอ่ะบายปุ๊บไม่ทะลุเลยโซนนั้นน่ะแล้วก็ขาดทุนเราก็แบบโหไม่มี SL อย่างเงี้ยโดนลากเยอะนะประสบการณ์นี่คือบอบช้ำเยอะมากแล้วก็พลังงานมันไม่ใช่ไงพลังงานมันจะไปเจอจุดเข้าเทรดดีๆได้ยังไงจริงไหมพลังงานไม่ใช่มันไม่ได้นะคะทีนี้พอเราเริ่มเติบโตขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรอ๋อการตั้งคำถามที่มันสำคัญจริงๆนะมันโคตรทรงพลังเลยก็ตั้งคำถามใหม่ว่ามันจะดีแค่ไหนนะถ้าเราอะสามารถรู้ว่าสวิงเนี่ยคือถ้าฉันเทรดไปแล้วมันเด้งเลยแล้วก็เทรดเซลล์อะมันก็ย่อเลยตั้งคำถามดึงดูดสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองดีกว่าไหมเหมือนอย่างเนี้ยของได้อะก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันจะดีแค่ไหนวะถ้าเราอะเจอจุดเข้าเทรดทุกจุดเราเด้งทุกจุดเลยบายตรงไหนก็เด้งเซลล์ตรงไหนก็เด้ง
มันจะเป็นยังไงนะถ้าฉันแบบเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถเทรดได้แบบนั้นทุกวันโหแม่งยิ่งคิดยิ่งฟินเลยเวลาตั้งคำถามมันโคตรฟินอะมันจะเป็นยังไงนะถ้าฉันเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถเข้าเทรดแบบเนี้ยแล้วก็เทคโปรฟิตแป๊บเดียวเทคโปรฟิตแป๊บเดียวเข้าแล้วเด้งแล้วเทคโปรฟิตตลอดการตั้งคำถามตอนแรกมันเป็นยังไงอะโหมันพาเราเครียดนะใช่ไหมมันไม่ได้พาให้เราแบบเติบโตเพราะเราเปลี่ยนคำถามเราตั้งคำถามใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมพอเรามานั่งดูกราฟไวเบรชั่นมันเปลี่ยนระดับคลื่นมันเปลี่ยนใช่ไหมคะเป็นยังไงคะมันก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่เรามองหาใช่ไหมเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาทุกคนเคยได้ยินไหมเราอยากเห็นภาพอะไรเราจะเห็นสิ่งนั้นทุกคนลองดูนะตอนแรกเนี่ยเราตั้งคำถามอะไรคำถามที่เราตั้งเราตั้งอะไรลองคิดดูว่าเป็นเทรดเดอร์นะอันนี้วาดหน้าตาเทรดเดอร์แบบล่าเริงหน่อยแต่ว่าดูหัวยุ่งนะคะเพราะว่าคำถามที่ตั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะแล้วมันก็เลยทำให้เรามองกราฟไม่ออกนะกราฟเป็นยังไงนะจะเทรดตรงไหนจะบายตรงไหนจะเซลล์ตรงไหนมองไม่ออกเลยเพราะอะไรคะเพราะคำถามที่เราตั้งอ่ะมันไม่ได้ส่งพลังมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกฟินแต่ทีนี้พอเราเปลี่ยนคำถามใหม่คำถามที่เราตั้งทุกคนรู้ไหมว่าพอเราเปลี่ยนคำถามใหม่คำถามที่เราตั้งอ่ะมันเป็นแบบมุมมองบวกและพลังงานมันดีพอเป็นมุมมองบวกพลังงานมันดีแน่นอนว่าสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นอ่ะเป็นไงคะแน่นอนว่าเรากำลังมองหาอะไรอยู่เราจะมองเห็นสิ่งนั้นเช่นเป็นแพทเทิร์นของ QM ใช่ป่ะที่เราแบบรู้ว่าจะต้องบายตรงนี้นะเนี่ยเราก็จะมองเห็นอะไรก็แล้วแต่นะแล้วมันก็จะเทคโปรฟิตเร็วมากใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาเจอกันนะคะเรียนวันที่28 29นะคะจับมือทำเทรดทองเป็น28 29นี้เรียนออนไลน์นะคะใครที่ไม่สะดวกมาเจอกันที่หาดใหญ่สามารถลงเรียนออนไลน์ได้เนื้อหาเนี่ยสอนละเอียดอยู่ในออนไลน์เหมือนกันคุณมีความฝันที่จะเปลี่ยนชีวิตด้วยการเทรดทองใช่ไหมโอกาสมาถึงแล้วคอร์สจับมือทำเทรดทองเป็นสำหรับมือใหม่เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสิงหาคมนี้วันที่ 28-29 เรียนออนไลน์เจาะลึกเทคนิคและพฤติกรรมเฉพาะของกราฟทองคำที่ไม่มีเทรดเดอร์คนไหนบอกคุณและในวันที่31เจอกันที่หาดใหญ่เราจะพาคุณจับมือทำให้คุณกลับไปกลายเป็นเซียนเทรดทองมาร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าไปด้วยกันลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษเราเชื่อในตัวคุณและคุณเชื่อในตัวเองหรือยังเรียนการอัดแน่นมากๆในออนไลน์28และ29สิงหาคมนี้นะคะวันที่28 29สิงหาเนี่ยให้ทุกคนแบบเคลียร์ตัวเองได้เลยนะเพราะว่าถ้าคุณเรียนสดกับเต้นะบ่ายโมงถึง5โมงเย็นเวลาอันไหนที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยให้คุณยิงคำถามได้ตลอดเลยแล้วก็จะอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจเป็นท่อนๆไปนะคะเรามาพบกันในวันพรุ่งนี้นะกับเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันก็คือเทรดทุกสวิงนะถ้าเราจะเทรดได้ทุกสวิงเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะคะพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะรักและสนุกกับการเทรดนะคะบ๊ายบายฝันดีค่ะในช่วงเวลาที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เป็นที่สนใจของคนไทยตลาดของทองคำมีความผันผวนของราคาสูงการมีความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดทองคำ Bravo Trade Academy เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เราจึงมีโครงการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดทองคำทั่วประเทศโดยครั้งนี้เป็นโอกาสของคนหาดใหญ่และชาวภาคใต้ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจตลาดทองคำอย่างลึกซึ้งภายในงานคุณจะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆดังนี้โซนทำเงินที่กองทุนใหญ่ๆใช้ในการเข้าเทรดดีมานด์และซัพพลายโซนที่จะสอนอย่างเข้มข้นการดูแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเคล็ดลับในการเลือกแนวรับแนวต้านที่ดีที่สุดในการเทรดทองคำ The Best QM Zone พร้อมเคล็ดลับในการใช้ QM เทรดทองโดยเฉพาะพฤติกรรมของกราฟทองคำที่พบเจอและทำเงินได้บ่อยที่สุดงานนี้เราจะเริ่มต้นเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่28ถึง29สิงหาคมและวันที่31สิงหาคมที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเราจะมีการเวิร์กช็อปทั้งวันโดยจับมือทำจริงคุณจะกลับบ้านไปเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดทองคำที่เชี่ยวชาญแน่นอนใครสนใจรีบทักหาแอดมินก่อนที่นั่งเต็มนะคะ